ุจริตคอร์รัปชันนะฮะในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี้มีมากมายทุกแวดวงนะฮะในการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการเองคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะชี้มูลตัดสินข้าราชการคือปปช.ครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐบาลนะครับที่มีการแต่งตั้งขึ้นมาโดยมีสว.นะฮะแล้วก็รัฐบาลเป็นคนคัดเลือกสรรหามาในการแต่งตั้งองค์กรอิสระเขาเรียกว่าปปช.ที่มีอำนาจในการสอบสวนไต่สวนข้าราชการที่สอบไปในทางทุจริตแล้วมีการชี้มูลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งไปยังหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเองดำเนินการดำเนินคดีนั่นเองซึ่งในนั้นเองก็มีอีกหนึ่งคดีครับที่เป็นคดีที่น่าสนใจมากในกรณีที่ปปช.มีการชี้มูลนะฮะว่าอดีตส.ส.อนุรักษ์เนี่ยมีความผิดนะฮะในเรื่องของคดีตกทรัพย์ซึ่งมีนายศรีสุวรรณจรรยาไปเป็นคนไปยื่นให้ปปช.มีการตรวจสอบเรื่องนี้แต่กระบวนการในการตรวจสอบของปปช.เองเนี่ยรู้สึกจะไวเกินเหตุครับหลังจากที่นายศรีสุวรรณจรรยายื่นแค่วันเดียวอีกวันรุ่งขึ้นนะฮะปปช.ก็มีการเรียกสอบนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการชี้มูลให้กับอดีตส.ส.อนุรักษ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะฮะเป็นเรื่องความผิดทางวินัยนั่นเองซึ่งพรุ่งนี้เองทางอดีตส.ส.อนุรักษ์เขามองว่าปปช.ที่มาตั้งคณะกรรมการมาชี้มูลของเขาเองเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเขาบอกว่าเป็นการที่ใช้อำนาจโดยพระการโดยเลขาปปช.นายนิวัฒน์ชัยเองนะครับกับพวกเนี่ยจำนวน10คนเนี่ยเขาบอกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการไต่สวนแต่คุณก็ใช้อำนาจโดยพลการในการไต่สวนซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็ผิดมาตรา50นะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะฮะในส่วนของอดีตส.ส.อนุรักษ์เองจะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปช.ให้มีการไต่สวนเลขาปปช.นะพร้อมกับพวกในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานไต่สวนโดยมิชอบนะฮะก็ประกอบไปด้วยในส่วนของเลขาปปช.นะฮะผู้อำนวยการสำนักงานไต่สวนคดีทุจริตทางการภาคการเมืองนะฮะแล้วก็พนักงานไต่สวนระดับกลางระดับต้นนิติกรรวมไปถึงสำนักบริหารกลางด้วยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานจำนวน10คนนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะว่าอดีตส.ส.อนุรักษ์เนี่ยที่จะไปยื่นในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเขาจะไปยื่นประเด็นอะไรยังไงบ้างครับกราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านผมขอแจ้งหมายข่าวพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปช.ให้ไต่สวนนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กับพวก10คนเนื่องจากว่าผมมีหลักฐานชัดเจนในสำนวนคดีว่านายนิวัฒน์ชัยกับพวกนั้นไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61มาตรา50แล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ได้จะแจกเอกสารทั้งหมดให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะต้องดำเนินการจนถึงที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอันตรายที่คนมีหน้าที่และอำนาจนั้นใช้หน้าที่และอำนาจนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติและผมเรียนว่าไม่มีใครหรือมติใดๆมีอำนาจจะไปสั่งให้เจ้าพนักงานปปช.ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีผมยืนยันว่าไม่มีฉะนั้นเรื่องนี้ชัดเจนว่ามีการกระทําที่ทำให้เกิดความเสียหายและผมได้ใช้สิทธิ์ฟ้องศาลทุจริตภาคหนึ่งไปแล้วหากผมไม่มีหลักฐานมั่นคงผมคงไม่กล้ายื่นฟ้องต่อนายนิวัฒน์ชัยกับพวกแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะฟ้องกลับว่าผมฟ้องเท็จได้นะครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ให้คณะกรรมการปปช.นั้นเนี่ยไต่สวนโดยเร็วในขณะไต่สวนก็ขอให้สั่งนายนิวัชัยกับพวกทั้ง10คนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาปปช.เนี่ยไปมีมูลชี้มูลข้าราชการหรือนักการเมืองทุกคนที่ถูกชี้มูลก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากราชการไว้ก่อนอันนั้นแต่ของนายนิวัชชัยกับพวกอาจจะยังไม่มีกฎหมายที่จะทำอย่างนั้นได้แต่อย่างน้อยๆนายนิวัชชัยกับพวกจะต้องละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งกว่าการทุจริตซะอีกเพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในการไต่สวนรายการและนักการเมืองทั้งประเทศกลับละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซะเองนะครับงั้นขอกลับเรียนสื่อมวลชนพรุ่งนี้
ผมจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานปปช10โมงเช้าขอเชิญทุกคนไปร่วมกันแล้วก็ผมจะได้แจกข้อมูลและเอกสารให้ขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับในส่วนของรายละเอียดที่ทางอดีตส.ส.อนุรักษ์ที่จะไปยื่นเอาผิดกับเจ้าพนักงานปปช.นะครับบอกว่าจากกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่ามีการตกทรัพย์นายศักดาวิเชียรศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยนายนิวัฒน์ชัยใช้อำนาจในการไต่สวนโดยพลการเพราะคณะกรรมการปปช.ยังไม่มีคำสั่งมอบหมายให้ดำเนินการตามพรบ.ว่าด้วยรัฐธรรมนูญป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา50วรรค1นะซึ่งเป็นขั้นตอนที่พนักงานไต่สวนเบื้องต้นจะต้องมีการมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.เสียก่อนเพราะการไต่สวนเบื้องต้นถือเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญและอาจจะมีผลต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งจะต้องรวบรวมไว้ในรายงานการไต่สวนเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจสอบการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ว่าได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยไม่เป็นภาระแก่บุคคลเกินแก่สมควรแก่เหตุนั่นเองสำนักงานคณะกรรมการปปช.มีหน้าที่อำนาจในการตรวจสอบและการกล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเป็นองค์กรที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและทุกคนในองค์ควรมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีธรรมาภิบาลในองค์กรในกรณีที่อดีตส.ส.อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ให้คณะกรรมการปปช.ซึ่งมีหน้าที่อำนาจในการดำเนินการไต่สวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่บกพร่องอย่างร้ายแรงต่อหน้าที่เพราะการกระทำดังกล่าวมีหลักฐานเอกสารในสำนวนชัดเจนอีกทั้งยังเป็นกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอดีตส.ส.อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์จึงขอให้คณะกรรมการปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยเร็วและในการไต่สวนนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลซึ่งมีตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่เป็นตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายพนักงานของเจ้าหน้าที่กับพวก10คนแต่ละคนมีตำแหน่งระดับสูงเป็นที่ยำเกรงในองค์กรอันอาจใช้อิทธิพลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในสำนวนฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายจึงขอให้คณะกรรมการปปช.มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้ง10คนหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการไต่สวนจะแล้วเสร็จซึ่งอดีตส.ส.อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงโดยอดีตส.ส.อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์จะยื่นหนังสือติดตามเรื่องนี้ทุกวันจันทร์จนกว่าการไต่สวนจะแล้วเสร็จนะครับนี่คือเนื้อหลักใจความที่ทางในส่วนของอดีตส.ส.อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์จะไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมการปปช.ให้มีการไต่สวนในส่วนของเลขาธิการปปช.นะฮะว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในการไต่สวนตั้งคณะกรรมการไต่สวนซึ่งไม่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนนั่นเองครับซึ่งก็มีทั้งหมด10คนตามรายชื่อที่ได้กล่าวไปนะฮะอย่างไรแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ทางทีมงานขอชัดประเด็นจริงก็จะรายงานในส่วนของรายละเอียดในการไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้ทางคณะกรรมการปปช.นะให้มีการไต่สวนนะฮะเลขาปปช.กับพวก10คนครับในรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นครับนี่คือความเดือดร้อนนะของในส่วนของประชาชนนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือขนาดเขาเป็นถึงอดีตส.ส.นะฮะก็ยังถูกดำเนินการแบบนี้เองซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะฮะซึ่งเบื้องต้นเองที่ทราบข้อมูลมาในส่วนของอดีตส.ส.อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์มีการฟ้องนะฮะในส่วนของเลขาปปช.ไปเรียบร้อยนะฮะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะมาดูในเรื่องของแรงงานนะครับท่านผู้ชมครับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา